ายสุดอาสุนเตาให้ไปที่อลงกรเล็งแล้วปัดโค้งมาเสาแรกไม่โอกระชอกมาแล้วซ้ำของกลางโรดิโก้โอ้โหไม่ได้ครับโรดิโก้คนดาบแรกนี่ไม่น่าเชื่อว่าไปติดบล็อกครับช่วยกันบล็อกคนละทีครับ2กองหลังอภิวัตรก่อนแล้วตามด้วยเอกลักษณ์อีกทีนึงนะครับจังหวะบอลก้ำกึ่งแบบนี้นี่ต้องออกมาปัดไว้ก่อนอุกฤษเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเปิดไปตกในจุดเกรงใจพอดีเลยแปรเน้นๆครับโรดิโก้ติดอภิวัตรดาบ2ติดเอกลักษณ์ครับโอ้โหช่วยกันคนละทีฝากมือยาสับสาวและทันทานนะครับเปิดมาโรดิโก้แต่งต่อให้กับทางคิมยองพิวน่าจะทงขึ้นแล้วครับทงขึ้นไปแล้วลูกนี้เล่นสวยด้วยนะครับบอลจังหวะเดียวแม่นยำแต่ว่าโรดิโก้โวยตรงนี้ก่อนครับโดนชนแถวๆเส้นกรอบเขตโทษเลยครับแต่จังหวะที่เป็นคนแต่งบอลแล้วโดนเข้าช้าไปก่อนที่จังหวะทะลุขึ้นมานี่จะไปโดนจับล้ำหน้าอีกทีนึงครับโรดิโก้ยังไม่เปิดกระชากแล้วมาเปิดจังหวะนี้ที่เสาแรกอุกฤษโชคมาเข้าทางของเกิดกฤตวีการโอ้โหโอ้ยลูกนี้นี่คือต้องป้องกันจังหวะแรกก่อนอยู่แล้วนะครับอุกฤษถือว่าออกมาปัดได้ดีแล้วในจังหวะที่แอสเซมเซานี่จะลุ้นมงแต่พอปัดไปแล้วเนี่ยไปตกแถวหัวกะโหลกซึ่งเกิดกฤตง้างเท้ารอเลยนะครับลูกนี้กดไม่ลงครับบอลไปปริ้นหลังเท้าหน่อยนึงสลับเป็นโรดิโก้บ้างนะครับออกริมเส้นไปเปิดแล้วอัสซ่าเข้ามาดุนด้านในก่อนที่จะเก็บตกได้เกิกฤทธิ์มีจังหวะลักษณะแบบนี้นี่2ครั้งแล้วนะครับทำแพงเต็มพิกัดหรือว่าคนเล่นจะเป็นใครเป็นอัสซัมเซาและอุกฤษก็ยังยอดเยี่ยมครับบอลไม่ออกโรดิโก้เก็บได้นะครับโอ้อุกฤษวันนี้งานทุกเหลือเกินนะครับโอ้ยิงมาน้ำหนักทิศทางดีมากๆนะครับอุกฤษก็สุดยอดเหมือนกันนะครับบินปัดด้วยมือขวาข้างเดียวนี่นะครับตบได้เต็มใบเหมือนกันยอดเยี่ยมทั้งคู่ดูวิธีมันจะไม่เข้ากรอบแล้วแต่ว่าก็เอาชัวร์ไว้ก่อนขอสั้นๆอดุลให้อลงกรเลงแล้วไม่เปิดเกิดเรียดมาที่อัลต้าตักมาให้กับปิ้นพงษ์ซ่าโอ้โหหน้าผิดหวังมากครับมงลูกนี้ของปรินซ์ไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับแล้วเจ้าตัวรอปล่อยบอลตกใส่หัวที่อุตส่าห์แบบตั้งเหลี่ยมรอแต่กลายว่าโดนผิดเหลี่ยมไปจังเบอร์เลยครับโอ้มาจากลูกจมงลุ้นทำประตูกลายเป็นมงสกัดให้คู่แข่งไปเลยอาจจะตกใจว่าง่ายเกินไปนะครับโอ้ชงมาถึงเป็นดีต่อให้กับปกเกล้าอาปกเกล้าหลุดที่เสาแรกอาดูความเร็วของปกเกล้าหนีมาได้หนีมาแล้วซ้ายนี่ติดอุกฤษไม่เอาแล้วครับปกเกล้าให้มาโอ้โหสองสองอยู่เพียบยังไม่ได้โอ้โหปกเกล้าน่าจะเป็นเอกลักษณ์เลยครับตัวที่ไปซ้อนช่วยอุกฤษได้อีกครั้งนึงคุณทั้งเสาสองมีเพื่อนอยู่2คนเลยนะครับปกเกล้าได้แต่งบอลดีมากทำให้ทะลุหนีพิวัตรขึ้นมาก็ไม่กล้าผักนะครับแต่แตะไว้หน่อยดึงยิงติดอุกฤษแล้วหมุนกลับมาเข้าโอ้โหเสาแรกโดนเสาเต็มใบเลยครับน่าจริงๆยังมีช่องให้ยิงพอสมควรนะครับแต่หมุนไปในติดเสาแรกแล้วโดยที่มีชุติพลเรื่องบนเสาแรกได้โขกแล้วโอ้โหเจอหน้าต่างครับชุมพลนะกับโรดิโก้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วครับว่าผู้สินก็ลองเห็นว่าเรามองแวบๆก็เหมือนว่าการผลักกันเฉยๆนะครับจะคุยกันนะครับจะว่าอย่างไรบ้างจากช็อตจะลุ้นประตูจากลูกเตะมุมของราชบุรีนะครับเป็นชุมพลโขกเองด้วยแล้วดูว่ามีมือปัดกันคือโรดิโก้ปัดไปก่อนหน่อยนึงแล้วชุมพลก็ตามมาตรงนี้ครับอ๋อมือไปอีที่หน้าจริงด้วยครับตอนแรกมองกันนึกว่าเนี่ยครับไปแปะที่หน้าชมรีมาต่ออันซาวจังหวะเดียวโรดิโก้พลิกได้อ้าวหนีอยู่คนได้ทีนี้ดวลตัวกับอุกฤษแล้วโอ้โหจะเล่นเสาแรกซึ่งมันก็ยังพอมีช่องอยู่นะครับพยายามจะปั่นซ้ายแต่ว่ายังไซส์ไม่มากพอนะครับขาดนะครับบิดเอวทีเดียวหลุดเลยครับแข็งแกร่งด้วยนะครับเบียดชนมากับชุมพลแล้วจะเล่นที่เสาแรกไม่รู้ว่าผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมหรือเปล่ายังดูลำบากนะครับว่าโดนปลายนิ้วไหมยังทำได้ดีตลอดนะครับอุกฤษรอเข้ามาหน่อยรอหัดแถว2แถว2เป็นปฐมชัยเสือสกุลลูกยิงแถว2แบบนี้นะครับปฐมชัยคราวนี้จังหวะไหลมาต้องยิงแล้วครับไม่มีโอกาสแต่งเพิ่มปลดออกหลังไปยังไม่ได้ลุ้นอะไรมากปกเก้าให้เกลือกนิดเปิดมาอีกทีหนึ่งมาที่เป็นปริ้นเปลี่ยนทางแล้วอุกฤษโดนหลอกเข้ามาน่าจะล้ำหน้าไหมครับน่าจะเป็นว่าโรดิโก้โดนล้ำหน้าไปก่อนเนี่ยครับโอ้โหใช่ครับแล้วลูกนี้เนี่ยคือบางทีอาจจะไม่โดนบอลก็จริงแต่ไปมีส่วนรบกวนอุกฤษชัดเจนนะครับโรดิโก้จอดขึ้นมาตรงคนเล่นคือปรินซ์นะครับก็ล้ำแล้วครับล้ำแน่นอนของทางโรดิโก้นะครับพอปรินซ์รับช่วงต่อจังหวะแรกก็มันคือว่าจะล้ำหรือไม่แต่พอปรินซ์เล่นต่อปุ๊บเนี่ยเขาล้ำลายอยู่แล้วล่ะครับใช่ครับแล้วลูกนี้เองถึง
จังหวะสุดท้ายแล้วเนี่ยโรดริโกจะยั้งเพื่อไม่ไปแตะที่บอลแล้วก็จริงนะครับแต่ไปมีส่วนกับบอลลูกนี้ชัดเจนนะครับก็เลยโดนจับรับหน้าไปตัวซ้ายมาอัสซัมเซาในช่องครับมาดูเหลี่ยมนี้ว่าอาจจะยิงไม่กระชากในสายอัสซัมเซาเสาแรกโอ้โห 1-0 อุกกินลงพื้นไม่ทันครับแล้วในสุดชลบุรีก็มาปลดล็อกได้มาจากจังหวะเล่นเร็วแบบนี้เลยครับโอ้ถอยลงมาปิดกันไม่หมดเหมือนกันครับราชบุรีครับนี่ครับมีพื้นที่เยอะครับรับบอลจากโรดริโกมาอีกทีหนึ่งแล้วนี่ครับเล่นงานที่เสาแรกถือว่าแหมจริงๆแล้วยิงบอลค่อนข้างจะใกล้ตัวอุกฤษนะครับแต่ว่าเป็นบอลเรียดก็เลยเสียจังหวะไปด้วยนะครับปริ้นใต้แขนเข้าไปเลยครับโอ้ลอดท้องแขนของอุกฤษวงมีมาเข้าไปแล้วครับ 1-0 ที่ชลบุรีขึ้นนำอ้าวชลบุรีเฮไปแล้วครับ 2-0 มาดูว่าอาซัมเซาที่ดีใจนะครับมาจากจังหวะที่บอลเป็นราชบุรีที่ขึ้นเกมมานะครับว่าขึ้นอย่างไรถึงได้โดนตัดเสียบอลแบบนี้โอ้โหต้องดูว่าเกิดความผิดพลาดแบบไหนของทางราชบุรีแหมขึ้นมาตรงๆปั่นเองโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้สุดยอดมากๆครับบอลจากพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ง่ายแต่ข้างหน้ามีตัวขวางด้วยแล้วดูครับเขาปั่นไซส์โหอ้อมบล็อกอ้อมชุมพลมาแล้วก็ไปตกที่เสาไกลเลยครับอุกฤษจากเสาแรกไปเสาสองไม่ทันแน่นอนครับคือแม้ที่มาก่อนจะมาตุกแล้วก็จบเกมเป็นว่าชลบุรีทำได้ถือว่าวันนี้ทำได้ดีกว่าคู่แข่งจริงนะครับเป็นเจ้าบ้านชลบุรีที่เอาชนะไปได้2-0ครับ